อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบในการจัดสื่อจัดหาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพไทยโดยเฉพาะแม้ในภาคส่วนของ UAV หรือว่าโดรนโดยเฉพาะแม้นการสั่งซื้อการนำเข้าระบบเทคโนโลยีโดรนขั้นสูงจากบรรดาประเทศมหาอำนาจซึ่งก็มีหลายๆค่ายที่มีการพัฒนาโดรนของตนเองขึ้นมาอย่างเช่นสหรัฐและก็จีนแต่ว่าสิ่งที่หลายฝ่ายของใจอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยเหตุใดกองทัพของไทยจึงบ่มีการสั่งซื้อหรือใส่งาน UAV โดรนติดอาวุธโจมตีจากทางสหรัฐทั้งที่สหรัฐเองก็มี UAV โดรนที่ใช้ในการโจมตีหลากหลายรุ่นที่มีประสิทธิภาพและก็ทันสมัยระดับโลกอย่างเช่น UAV โดรนแบบ MQ-9 Reaper และคำถามต่อมาก็คือทางสหรัฐนั้นพวกเขาพร้อมในการยักขาย UAV โดรนติดอาวุธกามิกาเซ่เหล่านี้และก็แบบติดอาวุธโจมตีให้กับกองทัพของยูเครนหรือบอและในส่วนราคาของมันจะอยู่ในหลักใดสำหรับประเด็นดังกล่าวในกรณีที่1ว่าด้วยเหตุใดกองทัพของไทยจึงบ่มีการสั่งซื้อหรือนำเข้า UAV โดรนติดอาวุธจากทางสหรัฐโดยเฉพาะแม่นแบบ MQ-9Reaper ประเด็นที่1ก็คือ UAV โดรนแบบ MQ-9 Reaper เป็นหนึ่งในโดรนที่มีการนำใส่ระบบอุปกรณ์และก็เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมันมีราคาแพงโดย UAV โดรนแบบ MQ-9 Reaper ลำหนึ่งมีราคาหลายกว่า40ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่เมื่อมีการบวกร่วมเกี่ยวของกับระบบการควบคุมทางภาคพื้นดินอุปกรณ์เรดาร์และก็อะไรอุปกรณ์เสริมต่างๆมันจะมีราคาแพงหลายกว่า100ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและเมื่อมีการเปรียบเทียบกันกับราคาของ UAV โดรนติดอาวุธที่มีการออกแบบและก็ผลิตในฝั่งของจีนอย่างเซนในรุ่น CH4B ซึ่งเป็นโดรนที่มีหลักการทำงานตลอดทั้งหุบหางลักษณะคล้ายๆกันกับ MQ-9 ของทางสหรัฐกับมีราคาที่ถูกกว่า UAV โดรนแบบ MQ-9 ประมาณ2เท่าโตและในปัจจุบันถ้าจะถามว่าสหรัฐนั้นสามารถที่จะขาย UAV โดรนแบบ MQ-9 ให้กับกองทัพอากาศของไทยได้หรือบ่ในประเด็นดังกล่าวต้องยอมรับว่าได้เนื่องจากว่าปัจจุบันสหรัฐเองก็มีการผลิตและก็ส่งออก UAV โดรนแบบ MQ-9 เช่นเดียวกันแต่ปัญหาที่หลายฝ่ายติดขัดก็คือราคาของ UAV โดรนแบบ MQ-9 นั้นมันอาจจะสูงกว่า UAV โดรนติดอาวุธประเภทต่างๆที่มีการออกแบบและก่อผลิตขึ้นมาอยู่ทั้งโลกเฮ็ดให้ประเทศลูกค้าที่จะเข้าถึง UAV โดรนดังกล่าวจะต้องเป็นลูกค้าที่มีการใส่จ่ายงบประมาณทางทหารที่สูงพอสมควรอย่างเช่นฝรั่งเศสอินเดียอิตาลีญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์โปแลนด์สเปนและก็อังกฤษซึ่งเป็นประเทศลูกค้าที่มีการนำใส่ UAV โดรนแบบ MQ-9 Reaperในปัจจุบันโดยจำนวนในการผลิตสูงสุดของ UAV โดรนแบบ MQ-9 Reaper จากข้อมูลสถิติที่มีการบันทึกเอาไว้ในส่วนปี2021ระบุว่ามีจำนวนการผลิตหลายกว่า300ลำแล้วและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสหรัฐนั้นก็เคยมีการประกาศและก็แสดงความพร้อมในการขาย UAV โดรนติดอาวุธในรุ่น MQ-9 Reaperให้กับกองทัพของไทยเช่นเดียวกันแต่ว่ากองทัพของไทยเองปฏิเสธในการยนำใส่ UAV โดรนแบบติดอาวุธของสหรัฐในรุ่น MQ-9 เนื่องจากปัญหาหลักๆก็คือในแง่ของระบบเทคโนโลยีที่สหรัฐนั้นบ่ยอมทายโอนให้กับภาคส่วนอุตสาหกรรมหรือนักวิทยาศาสตร์ของไทยแต่ว่าต้องการให้ทางกองทัพของไทยนั้นซื้อเอา UAV โดรนไปนำใส่โดยตรงโดยบ่ต้องการให้ทำการถอดแบบหรือเฮ็ดวิศวกรรมย้อนกลับซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสหรัฐมีการส่งออกในลักษณะเดียวกันกับประเทศต่างๆทั่วโลกและปัญหาที่2ที่กองทัพของไทย
ปฏิเสธในการยนำใส่ UAV โดรนแบบ MQ9 Reaper ของสหรัฐก็เนื่องจากราคาค่าใช้จ่ายของโดรนที่สูงตลอดถึงชั่วโมงบินและก็ค่าบำรุงรักษาเมื่อเปรียบเทียบกันกับ UAV โดรนในข่ายอื่นอย่างเซนเนอร์ฟังของจีนซึ่งทั้งจีนนั้นอนุญาตให้ทั้งฝากส่วนกองทัพของไทยสามารถดำเนินการเหตุวิศวกรรมย้อนกลับเข้าถึงระบบเทคโนโลยีของโดรนจนสามารถทำการผลิตขึ้นอยู่ภายในประเทศเป็นโดรนในรุ่นของ DP16 DP18 และก็ DP20 ซึ่งมีการประกอบขึ้นอยู่ในไทยแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีคนหนึ่งจากจีนซึ่งจีนมีการขายเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับกองทัพของไทยซึ่งสิ่งดังกล่าวนี่ถือว่าเป็นผลดีต่อกับภาคส่วนอุตสาหกรรมของไทยในการออกแบบและก็พัฒนาโดรนแบบระยะยาวโดยบ่จำเป็นที่จะมีการพึ่งพาประเทศมหาอำนาจอย่างเซนสหรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวและในปัจจุบันถ้าหากว่ากองทัพของไทยต้องการยะสั่งซื้อ UAV โดรนแบบ MQ9 Reaper ไปนำใส่สามารถดำเนินการได้หรือบ่แน่นอนว่ากองทัพของไทยมีกำลังการสื่อเพียงพอในการยะเข้าถึงเทคโนโลยีของโดรน MQ9 เนื่องจากว่าราคาของมันน่ะจับต้องได้สามารถสั่งสื่อไปประจำการได้เป็นจำนวนหลายชุดโดยโดรนประมาณ3ลำเทียบเท่ากันกับราคาของคือบิน6ครับไล่ลำหนึ่งตัวอย่างเช่นแบบ JAS 39 Gripen แต่ว่าเมื่อมีการบวกรวมกันกับสถานีการควบคุมทางภาคพื้นดินราคาของโดรนนั้นก็จะสูงขึ้นตามลำดับเช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างก็ตามในอนาคตนั้นบ่แน่กองทัพอากาศของไทยอาจจะมีการสั่งซื้อ UAV โดรนแบบ MQ9 Reaper จากทางสหรัฐก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยจะสามารถทำการออกแบบและก็พัฒนาโดรนเหล่านี้ได้แต่ว่าโอกาสที่กองทัพของไทยจะมีการสั่งซื้อเพิ่มเติมก็ถือว่าสูงยกตัวอย่างเช่นในกรณีของการพัฒนาระบบเครื่องยิงจรวดและลำกล้องแบบนำวิธีอย่างเช่น DTI-1 DTI-1G DTI-2 ตลอดถึง D11A โครงการดังกล่าวของไทยถือว่าประสบความสำเร็จไปไกลแล้วแต่กองทัพของไทยก็ยังเดินหน้าในการสั่งซื้อระบบเครื่องยิงจรวดจากประเทศมหาอำนาจอย่างเช่น SRC จากจีนและในกรณีของโดรนที่หน่วยงานบริษัทเอทิลพัฒนาโดรนแบบ DP16 DP18 DP20 ขึ้นมาซึ่งประสบความสำเร็จไปหลายกว่าระดับ 80% โอกาสที่กองทัพของไทยจะหันมาสั่งซื้อ UAV โดรนแบบ MQ9 ของทางสหรัฐนั้นก็ถือว่ายังสูงเช่นเดียวกันอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร